ลัคนาราศีกุมดาวพฤหัสบดีย้ายได้เงินจากไหนมีคำตอบสวัสดีทุกท่านและชาวลัคนาราศีกุมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เฟรชเทวาครับก็ต้องบอกนะครับว่าดาวพฤหัสบดีหรือเลข5นะครับคือดาวการเงินและดาวโชคลาภเลยนะของชาวลัคนากุมครับจะโคจรมาทับตัวเราแล้วนะครับตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาปีนี้นะครับถึงวันที่8เมษายน2515นะครับและเดินหน้าเต็มกำลังและกินเวลายาวนานถึง5เดือนเลยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าทายเป็นแมสนะครับทายภาพรวมเนี่ยโหมีโชคลาภเงินทองสำเร็จร่ำรวยครับแต่ก็ใช่ว่าชาวลัคนากุมจะได้แบบนี้กันทุกคนนะครับแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นตัวรู้ครับแน่นอนครับดูดวงแม่นๆก็ต้องดูดาวพฤหัสพื้นดวงตอนเกิดนี่แหละครับเราอยู่ราศีอะไรเรือนพบอะไรได้ตำแหน่งอะไรหรือเปล่านะครับนั่นแหละถึงจะบอกได้ครับว่าจะรวยไหมรวยจากอะไรได้มากหรือได้น้อยหรือไม่ได้เลยครับใครที่รู้แล้วนะครับไปรอฟังได้เลยนะครับแต่ท่านใดที่ยังไม่รู้ครับจะมีอธิบายขั้นตอนแบบละเอียดครับว่าทำอย่างไรนะครับถึงจะรู้ว่าดาวพฤหัสบดีตอนเกิดเราอยู่ตรงไหนครับแล้วก็มาฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราไปกันที่ Google ก่อนนะครับแล้วพิมพ์คำว่าเบอร์ฟันธงครับนะก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาครับเราก็คลิกแตะได้เลยนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมาครับเป็นเว็บไซต์ของท่านอาจารย์ลักษณ์นะครับร่วมกับ TrueMove ครับนั้นต้องขอบคุณท่านอาจารย์ลักษณ์จะสีมณที่นี้ด้วยครับองค์กรอบแดงนี่ครับขยายเห็นชัดๆครับอย่าช้าครับใส่ไปเลยครับวันเกิดเดือนเกิดพ.ศ.เกิดของเราเวลาเกิดและจังหวัดเกิดของเราครับแล้วกรอบสีเงินเราก็แตะหรือคลิกได้เลยนะครับนี่ครับก็จะมีภาพดวงเราเป็นวงกลมนี้นะครับเราก็มาเช็คครับลัคนากุมตนุกุมนะครับแล้วก็คำอธิบายตัวอักษรลัคนาสถิตในราศีกุมอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับเราก็มาดูเลข5ครับในพื้นดวงอยู่ในภพสหัสชะหรือราศีเมษนั่นเองนะครับก็มาฟังตรงนี้ครับที่อาจารย์เกษตรวาได้ทำนายไว้นะครับเลข5ภพสหัสชะและตรงนี้คือความหมายครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเข้าใจได้ทันทีเลยนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้หรือจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้มานะครับแต่ถ้าท่านใดฟังแล้วนะครับยังทำไม่ได้จริงๆครับก็บอกวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะครับที่ชัดเจนนะครับเขาจะได้ก่อเป็นตัวเลขได้เลยนะครับในช่องแสดงความคิดเห็นหรือใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับก็จะผูกดวงให้และบอกว่าพระดาวพระศุกร์ดีเลข5อยู่พบอะไรก็ไปฟังพบนั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าผูกแล้วไม่ใช่ลัคนากุมนะครับก็จะไปบอกลัคนาเกิดและไปฟังลัคนานั้นอีกทีได้เลยนะครับก็จะแม่นยำมากครับแล้วก่อนไปฟังก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์ให้ด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อผูกดวงมาแล้วนะครับเลข5ของเราครับดาวพฤหัสบดีตอนเกิดครับทับลัคนาตั้งแต่เกิดหรืออยู่ในราศีกุมครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวการเงินและดาวโชคลาภทับตัวตั้งแต่เกิดครับต้องได้มาจากตัวเรานี่นะครับความรู้ความสามารถการลงทุนเขาเรียกว่ามีดวงรวยมาตั้งแต่เกิดครับอย่างนี้นะแต่ดวงจะได้ก็ต้องลงมือทำนะครับเพราะฉะนั้นลุยเลยครับใช้ความรู้ที่มีบวกออนไลน์เทคโนโลยีต่างๆครับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศดีครับร่ำรวยแน่นอนนะครับจังหวะนี้นะอันนี้ดีใจด้วยเลยนะครับต่อไปครับดาวพฤหัสบดีเดิมครับอยู่ในภพกระดุมพระหรือการเงินนะแล้วก็อยู่ในราศีมีนบอกเลยครับมุมนี้ก็ร่ำรวยอีกเช่นเดียวกันครับเพราะได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีแปลว่ามั่นคงมีสภาพคล่องทางการเงินครับก็จะได้มามากมายครับเพราะพื้นดวงดีจรมาดีนี่แหละครับถึงจะบอกว่าได้เยอะครับสติปัญญาองค์ความรู้ครูบาอาจารย์โค้ชผู้เชี่ยวชาญต่างๆอยู่กับสถาบันโรงเรียนโรงพยาบาลศาลสถิตยุติธรรมได้หมดเลยครับมีป๋าดันดวงเศรษฐีชัดๆนะทำบุญเยอะๆยิ่งขึ้นเลยนะครับเพราะนั้นลุยได้เลยต่อไปครับผูกดวงมาแล้วพื้นดวงดาวพฤหัสบดีเลข5อยู่ในภพสหัสชะหรือราศีเมษนั่นเองครับได้จากออนไลน์ครับเดินทางสื่อสารพบปะพูดคุยเข้าสังคมครับโซเชียลครับและที่สำคัญครับได้ราชาโชคครับราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์พระราชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองครับเพราะนั้นดีลติดต่อกับผู้ชายก็จะรุ่งจะเสี่ยงโชคก็เสี่ยงกับผู้ชายเป็นหลักก็จะดีก็จะถูกนะครับหรือเพื่อนพารวยนอกนั้นยังได้นั่นละอุดมเกณฑ์อีกโอ้โหเรียกว่าได้ทั้งราชาโชคอุดมเกณฑ์นี่ได้หลายได้หลายทางนะครับเพราะนั้นทำไปเลยครับรวยแน่นอนครับยินดีด้วยครับต่อไปครับดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพพันธุครับหรือราศีพฤษภครับ
ก็ได้มาจากบ้านรถที่ดินกงสีนายหน้าติดต่อดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องบุปการีให้ดีๆครับนะก็จะได้หรือบางครั้งก็เลขบ้านเลขรถออกอีกครับโอ้โหจัดได้เลยนะครับในห่วงช่วงเวลานี้นะครับทำเกี่ยวกับอาหารเสื้อผ้าของสวยของงามได้เลยนะผู้อยู่ในบ้านดาวศุกร์หรือมีบ้านแล้วรวยทำงานใกล้บ้านแล้วดีทำธุรกิจจากที่บ้านไปเลยนะครับได้ณละอุดมเกณฑ์อีกโอ้โหยิ่งมั่งคั่งร่ำรวยครับมีรายได้หลายทางก็รวยไงครับเห็นไหมครับนี่แหละครับพื้นดวงมันต้องแบบนี้นะจะได้เงินนะครับต่อไปครับแล้วก็จะดีอยู่ในภพปุตตะหรือราศีมิถุนครับก็ต้องทำเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับหลานเกี่ยวกับบริวารนะครับของเล่นเด็กของใช้เด็กอะไรไปเลยก็ได้หรือเป็นงานโปรเจกต์งานระยะสั้นงานโครงการมันเป็นจ๊อบๆทำแล้วจบจบแล้วเริ่มใหม่อะไรแบบนี้นะได้หมดเลยนะการตลาดการขายอะไรแบบนี้ได้หมดนะแต่ได้ตำแหน่งเป็นปลักเกษตรหรือครึ่งกลางๆเนี่ยก็ต้องทำหลากหลายทำเยอะหน่อยถึงจะได้เท่าคนอื่นนะครับแล้วก็เน้นเจรจาสื่อสารออนไลน์ไปด้วยเลยนะครับต่อมาครับดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพอลิครับนะหรืออยู่ในราศีกรกฎครับต้องบอกครับว่าเงินทองจะได้ยากขึ้นแล้วนะครับต้องเหนื่อยระวังมีหนี้สินห้ามให้ยืมนะครับมันจะไม่ได้คืนนั่นเองนะแต่ถ้าจะได้ก็ได้มาจากบุกเบิกแก้ไขที่ปรึกษาซิกแซกพลิกแพลงแก้ปัญหาเอานะครับตรงนี้ต้องทำเยอะๆครับอย่างที่บอกครับถ้าคนอื่นเขาจะทำอย่างเดียวเพราะเขาอยู่ในราศีที่ดีนะครับพื้นดวงเขาทำหนึ่งเขาก็ได้ร้อยแต่ของเราเนี่ยต้องทำสิบเพื่อจะได้ร้อยนะครับต้องบอกไว้เลยนะแต่ถ้าจะได้จะได้เยอะนะเพราะเป็นมหาอุดครับและแนะนำนะครับไม่ให้เก็บเป็นเงินสดนะเพราะเงินเป็นอลิครับแปรรูปทรัพย์สินไปเลยจะดีมากนะครับต่อมาครับดาวพฤหัสอยู่ในภพปัตตานีหรือราศีสิงห์ครับอันนี้ครับได้มาจากแฟนหุ้นส่วนเพศตรงข้ามคนรักได้เลยนะครับเพราะนั้นทำร่วมกับคนอื่นแล้วจะยิ่งดีครับเงินอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะหาเงินเก่งเป็นครูบาอาจารย์เป็นโค้ชอะไรพวกนี้ก็จะดีมากเลยนะครับได้จากสติปัญญาองค์ความรู้แถมได้นารักอุดมเกณฑ์อีกแล้วเห็นไหมได้ตำแหน่งที่ดีครับเพราะนั้นลงมือทำเลยครับนะ5เดือนนี้รวยแน่นอนครับต่อไปครับดาวพฤหัสดีอยู่ภพมรณะครับหรือราศีกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าจะเริ่มยากแล้วครับนะเรื่องหนี้สินห้ามให้ยืมเงินนะครับจงประหยัดจงรอบคอบครับในทุกๆเรื่องทุกๆสถานทำอะไรต้องรอจังหวะสองซิกแซกพลิกแพงครับซ่อมแซมตกแต่งต่อเติมครับต้องทำเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศและทำเยอะๆทำหลายๆอย่างแล้วถึงจะดีครับและไม่เก็บเป็นเงินในบัญชีนะครับแปรรูปทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินที่เป็นมูลค่าครับนะจะดีกว่านะครับต่อไปครับดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพสุภะครับหรือราศีตุลครับก็ต้องบอกเลยครับภพสุภะคืออะไรเงินทองจะได้มาจากแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศลุยไปเลยครับแล้วก็เน้นทำบุญด้วยยิ่งดีทำบุญแล้วขึ้นครับพบปะผู้หลักผู้ใหญ่จะเจริญรุ่งเรืองครับได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคครับนารีอุปถัมภ์ครับเพราะนั้นทำงานติดต่อพบปะเจจามีผู้หญิงเป็นสื่อกลางด้วยจะดีมากๆเลยนะครับหรือใครทำงานแล้วขายของกับผู้หญิงได้ดีรวยอย่างแน่นอนครับนะหรือครูบาอาจารย์ความรู้ที่มีครับนะบวกกับออนไลน์เข้าไปด้วยได้เลยครับหาเงินเก่งดีมากๆครับต่อไปครับดาวพฤหัสบดีครับตอนเกิดอยู่ในภพกัมมะครับนะหรือราศีพิจิกครับก็ได้มาจากการทำงานเป็นหลักนะครับตรงนี้นะหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองครับต้องเป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจไปเลยนะแล้วจะดีและเป็นมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันชงเชงครับนั้นเอาความรู้ที่ได้นะครับไปต่อยอดไปยุคฝ่าฟันแข่งขันลุยเต็มที่ครับไม่ต้องกลัวเลยครับมาดีแน่นอนครับเป็นครูบาอาจารย์ก็ยิ่งดีครับยิ่งขยันก็ยิ่งรวยครับก็อยู่ในบ้านดาวอังคารครับเห็นนะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตามนี้ทำตามนี้เลยนะครับได้ดีอย่างแน่นอนครับต่อไปครับดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพลาภะครับเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในราศีธนูนะครับบอกเลยครับอันนี้ได้มากและรวยครับเขาได้สองตำแหน่งเลยนะเกษตราธิบดีด้วยและอุดมเกณฑ์ด้วยครับอุดมเกณฑ์ก็มั่งคั่งร่ำรวยไงครับและที่สำคัญครับเสี่ยงโชคนะครับได้เงินนะครับนี่ได้มาจากการเสี่ยงโชคจะถูกหวยรางวัลใหญ่รางวัลก้อนโตเลยนะครับนักลงทุนก็ได้ปัญญาพารวยครับมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์พุทธสุขครับโอ้โหพื้นดวงอย่างนี้ถือว่าดีมากๆครับดีใจด้วยครับต่อไปครับสุดท้ายแล้วครับดาวพฤหัสบดีอยู่ในเดือนวินาศหรือราศีมังกรครับนี่แหละครับจะยากหน่อยจะเหนื่อยหน่อยระวังเกี่ยวกับหนี้สินห้ามให้ยืมเงินนะครับเงินเป็นวินาศเนี่ยนะถ้าได้ก็ต้องมาจากการซ่อมแซมตกแต่งแก้ปัญหาทำของเสียเป็นของดีอะไรต่างๆนะครับมือสองต่างประเทศนะแล้วต้องทำเยอะๆทำมากกว่าคนอื่นถึงจะได้เท่าคนอื่นทำหลังๆอย่าอึกกระเลิกนะอย่าอยู่เบื้องหน้ามากนักเป็นนอมินีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องมีซิกแซกและอยู่ในบ้านดาวเสาร์เนี่ยก็ต้องได้จากประสบการณ์ล้วนๆเลยครับนะนี่แหละครับแต่ละคนได้ไม่เท่ากัน
เมื่อฟังมาถึงนี้ก็ได้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าบางคนได้มากได้น้อยบางคนไม่ได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าของเราอยู่ตรงไหนลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับว่าฟังแล้วอยู่พบพันธุอยู่พบกระดุมพระอยู่พบวินาศมรณะลาภะอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้เข้าใจตรงกันนะครับแต่ถ้าฟังแล้วถูกใจครับอย่าลืมกดติดตามครับและกดกระดิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งหมดเลยนะครับจะมีการแจ้งเตือนครับอาจารย์จะเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนครับเพราะนั้นติดตามได้เลยครับและที่บอกไปนะครับนั่นคือดาวพื้นดวง1ดวงบวกกับดาวจรอีก1ดวงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าดูแม่นๆครับต้องดูพื้นดวง10ดวงดาวจรอีก10ดวงครับอาจารย์เกรดยินดีครับรับดูดวงนะครับวางแผนชีวิตครับนำไปสู่ความสำเร็จความรุ่งเรืองครับแก้ปัญหาให้ได้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วที่สำคัญนะครับดูกับอาจารย์เกรดทุกวันแล้วได้อะไรบ้างต้องทำเช่นไรตามนี้ได้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรดเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดไซน์เกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา